สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวไทยนิวส์นะครับพาไปเปิดภาพปัจจุบันของติ๋มเพ็ญพรอดีตนางแบบชื่อดังนะครับล่าสุดครับเธอผอมโซครับใช้คำว่าเหลือแต่กระดูกเลยก็ว่าได้นะครับ14มกราคม2565เพจบินบรรลือฤทธิ์ออกมาเผยชีวิตล่าสุดของอดีตนางแบบดังติ๋มเพ็ญพรนะครับในวัย64ปีครับโดยระบุเรื่องราวนะครับว่าชีวิตมีขึ้นมีลงปลงได้ก็จบสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้ผมได้เข้าไปเยี่ยมพี่ติ๋มหรือเพ็ญพรไพฑูรย์อายุ67ปีเป็นนางแบบอาชีพยุคสมัย2525ผมมีโอกาสเคยร่วมงานกับพี่ติ๋มในการเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่นเวลาผันเปลี่ยนเนิ่นนานชีวิตเราก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาผมมาเล่นหนังพี่ติ๋มก็ยังคงเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่นถ้านับเดือนนับปีก็คง40ปีเห็นจะได้ที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอกับพี่ติ๋มเลยเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับพี่ติ๋มแต่เป็นการพูดคุยแบบไม่ปกติเพราะวินาทีแรกที่เห็นพี่ติ๋มคือไม่มีเขาเหลือความเป็นเพ็ญพรไพฑูรย์อยู่เลยจริงๆคิดว่าคนแก่ที่ผอมโซถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ไม้เสียบผีนี่แหละครับจากน้ำหนัก46เหลือ26ลองดูภาพที่ผมลงให้ดูนะครับวันนี้ผมลงภาพก็ไม่มีเจตนาจะเอาความน่ากลัวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ติ๋มมาประจานผมได้พูดคุยและขออนุญาตแล้วพี่ติ๋มก็ยินยอมและเข้าใจดีชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องอดทนต้องต่อสู้อย่ายอมแพ้พี่ติ๋มบอกว่าพี่เป็นไทรอยเป็นถุงลมโป่งพองเพราะตอนทำงานสูบบุหรี่จัดมากและยังมีอีกหลายโรคแต่พี่ก็สู้พี่สวดมนต์พี่มีสติวันนี้ที่พี่เป็นแบบนี้เพราะโควิดพี่ไม่สามารถออกไปโรงพยาบาลได้ผมพี่ที่เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้สระมา2เดือนแล้วน้ำก็ไม่ได้อาบพี่อยู่คนเดียวมีเพื่อนคอยช่วยเหลือบ้างถึงเวลาเขาก็จะเอาข้าวน้ำมาให้ค่าห้องก็มีคนจ่ายให้คนสงสารพี่เพราะพี่ไม่มีงานไม่มีเงินคนเคยเพ้นสีวาดภาพขายได้แต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ไหวแล้วตอนนี้ถ้าจะรักษาต้องเอาหมอมาที่ห้องเลยให้น้ำเกลือฉีดยาพี่ได้หมดเลยแต่พี่ไม่มีเงินนะเดี๋ยวทุกอย่างที่พี่ต้องการก็จะมาทำให้พี่ทุกอย่างทั้งตัดผมอาบน้ำซักผ้ารักษาตามโรคที่พี่เป็นผมบอกกับพี่ติ๋มไปอย่างน้อยก็ช่วยเหลือเบื้องต้นคือการให้กำลังใจและปัจจัยผมมอบให้พี่ติ๋มไปเมื่อวาน 20,000 บาทดร.ไก่มัณฑนาปวีสารคุณมนตรีเห็นจากผมไลฟ์สดก็โอนมาช่วยอีก 20,000 บาทถ้าเพื่อนๆอยากจะช่วยก็โอนให้พี่ติ๋มได้เลยครับเพราะค่ารักษาผมคิดว่าน่าจะตกอยู่อาทิตย์ละ 3,000 บาทชื่อบัญชีคือนางสาวเพ็ญพรไพฑูรย์ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี13471422273ออมทรัพย์กราบขอบคุณที่ช่วยเหลือครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขก็ต้องบอกว่าเห็นภาพแล้วก็สงสารพี่ติ๋มแกจริงๆนะครับผมอาจจะเกิดไม่ทันแกนะครับแต่ว่าคนป่วยนะครับคนป่วยก็แล้วที่สำคัญคือทำงานไม่ได้แล้วไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาตัวเองก็เป็นช่องทางที่ใครสนใจก็ร่วมกันทำบุญได้ครับข่าวไวไทยนิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ